เรื่องผู้มีสุตตะน้อยเหมือนโคนถึกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระโลลุทายีเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระเทระกล่าวธรรมไม่เหมาะแก่งาน พระโลลุทายีเถระนั้นไปสู่เรือนของหมู่คนผู้ทำการมงคลก็กล่าวอาวะมงคลไปเรือนของผู้ทำการอาวะมงคลก็กล่าวมงคลคาถาเธอคิดว่าเราจะสวดสูตรอื่นแม้สวดสูตรอื่นอยู่ในที่นั้นนั้นอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่า เราสวดสูตรอื่นภิกษุทั้งหลายฟังคาถาของท่านแล้วจึงกราบทูลแด่พระศาสดาว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระโลลุทายีในที่ทำการมงคลก็กล่าวอาวะมงคลไปเรือนของผู้ทำการอาวะมงคลก็กล่าวมงคลคาถาพระศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายโลลุทายีนั่นกล่าวอย่างนั้นในการบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ถึงในการก่อนโลลุทายีเมื่อสูตรอันตนควรกล่าวก็ไปกล่าวสูตรอื่นภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสด,ดังต่อไปนี้ บุรพกรรมของพระโลลุทายีในอดีตการบุตรของพราหมณ์ชื่ออักคิทัตในกรุงพาราณสีชื่อสมทัตกุมารเป็นมหาเล็กบำรุงพระราชาเธอได้เป็นที่โปรดปรานพอพระราชหฤทยัยของพระราชาส่วนพราหมผู้บิดา อาศัยกสิกรรมเลี้ยงชีพพรามนั้นมีโคสองตัวในสองตัวนั้นตัวหนึ่งได้ล้มเสียแล้วพรามจึงกล่าวกับบุตรชายว่าอืมลูกสมทัตลูกจงทูลขอพระราชาเออนำโคมาให้พ่อตัวหนึง่งมหาดเล็กสมทั์คิดว่า ถ้าเราจะขอพระราชทานกับพระราชาไซความเป็นคนผุ่นๆจกปรากฏแก่เราจึงพูดว่าคุณพ่อขอรับคุณพ่อเองจงขอพระราชทานกับพระราชาเถิดลูกเอ้ยถ้ากันั้นเจ้าต้องพาพ่อไปเถอะโสมทัศน์คิดว่า พ่อเรานี้มีปัญญาแล่นช้าย่อมไม่รู้จักแม้สักแต่คำพูดเป็นต้นว่าจงไปข้างหน้าจงถอยมาข้างหลังเมื่อคำอื่นอันควรพูดก็พลพูดคำอื่นเสียเราจะให้สำเนียกแล้วจึงพาท่านไปเธอพาท่านไปป่าช้าชื่อวีรนัทธรรมมาพะกะแล้วจึงมัดฟ่อนหญ้าหลายฟ่อนทำสมมุติว่า ฟ่อนย่านี้เป็นพระราชาฟอนยานี้เป็นหวังหน้าฟอนย่านี้เป็นเสนาบดีดังนี้เป็นต้นแสดงแก่บิดาตามลำดับแล้วจึงชี้แจงว่าคุณพ่อไปราชสกุลต้องเดินหน้าอย่างนี้ต้องถอยหลังอย่างนี้พระราชาต้องกราบบังคมทูลอย่างนี้หวังหน้าต้องกราบทูลอย่างนี้ คุณพ่อเฝ้าพระราชาแล้วต้องถวายชัยมงคลอย่างนี้ว่าขอเดชะฝ่าละองทุลีพระบาทปกกล้าขอพระบาทสมเด็จพระราชาจงทรงชนะเถิดดังนี้พึงว่าคาถานี้แล้วขอพระราชทานโคเถิดว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าผู้สมมุติเทพ โคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามีสองตัวในโคสองตัวนั้นตัวหนึ่งล้มเสียแล้วพระองค์ผู้เทพขตัตยราชขอพระองค์ผู้สมมุติเทพจงพระราชทานตัวที่สองเถิดพรามนั้นท่องคาถานั้นให้คล่องแคล่วราวปีหนึ่งจึงบอกความที่คาถานั้นคล่องแคล่วแล้วแก่บุตรบุตรนั้นกล่าวว่า คุณพ่อขอรับถ้ากระนั้นคุณพ่อจงเอาเครื่องบรรณาการนิดหน่อยนั่นแหละมาเถิดผมจะไปก่อนแล้วยืนที่ราชสำนักพราหมรับคำว่าดีจ้ะลูกแล้วถือเครื่องบรรณาการไปเป็นผู้ถึงความอุตสาหะไปราชสกุลในเวลาที่สมทัศน์ยืนอยู่ในราชสำนัก เป็นผู้มีปฏิสันฐานกระทําให้พระราชามีพระราชาหฤาทัยยินดีพระองค์ตรัสว่าตาแกมานานแล้วหรือนี้ที่นั่งแกจงนั่งแล้วพูดไปเถิดแกต้องการสิ่งใดเล่าพรามจึงว่าว่าข้าแต่พระเออพระมหาราชเจ้าผู้สมมุติเทพ โคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสองตัวในโคสองตัวนั้นเนี่ยเออตัวหนึ่งล้มเสียแล้วพระองค์ผู้เทพขติยราชอ,อข,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 ขอพระองค์ผู้สมมุติเทพจงทรงถือเอาตัวที่สองมาเสียพระราชาตรัสว่าเออ แกว่าอะไรนะจงว่าไปอีกพราหมณ์นั้นก็คงกล่าวคาถาบทนั้นเองพระราชาทรงทราบความที่พราหมณ์กล่าวผิดทรงแย้มสรวนแล้วตรัสว่าโสมทัตโคในบ้านของเจ้าเห็นจะมากนะโสมทัตกราบทูลว่าขอเดชะฝาละองทุลีพระบาทผู้สมมุติเทวราช โคอันใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแล้วจักมีมากดังนี้แล้วทรงโปรดปรานสมทัตผู้โพธิสัตว์จึงพระราชทานโค16ตัวแก่พราหมณ์สิ่งของเครื่องอลังการและบ้านที่อยู่แก่โพธิสัตว์นั้นให้เป็นพรมไทยแล้วจึงทรงส่งพรามไปด้วยยศใหญ่ พระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งกระนั้นเป็นอานนตาพรามในครั้งกระนั้นเป็นโลลุทายีมหาดเล็กโสมทัทในครั้งกระนั้นเป็นเราตถาคตนี่แหละแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายโลลุทายีนี้เมื่อคำอื่นอันตนควรพูดก็พลาพูดคำอื่นไปเสียมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเธอก็พูดแล้วเพราะความที่ตนเป็นคนมีธรรมได้สดับน้อยเพราะว่าตนมีสุตะน้อยชื่อว่าเป็นเหมือนโคถึก จึงตรัสพระคาถาว่าคนมีสุตะน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่ในเวลาจบเทศนามหาชนบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นแล้วดังนี้แล เรื่องผู้มีสุตตะน้อยเหมือนโคถึโจบ